มันจะรู้สึกอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าศาลท่านก็พิจารณาไปตามขั้นตอนพยานหลักฐานเราก็ดูก็การสู้คดีมันก็ต้องสู้กันไปเพราะว่าศาลชั้นต้นยกมาอุทธรณ์ท่านมีหลักฐานที่จะพลิกแบบนี้เดี๋ยวก็ยังมีขั้นตอนที่จะต้องฎีกากันต่อไปแต่ว่าก็ยังมีความหวังในการฎีกาที่จะเป็นอ๋อมันเราก็ให้การปฏิเสธมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็ถือเป็นพยานหลักฐานในการที่จะต้องสู้ไปนะครับถ้าส่วนหลังจากนี้ค่ะเรามีแนวทางในการต่อสู้คดียังไงบ้างพี่ไม่ก็เอาคำพิพากษาฎีกาเอาคำพิพากษาชั้นต้นมาดูคำพิพากษาอุทธรณ์มาดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วก็ดูไปนะครับก็เป็นเรื่องของทีมฝ่ายกฎหมายที่จะต้องมาดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรให้เป็นแนวทางนะขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยแต่หนูนั่งแกะ